สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจนะคะมาเข้าร่วมงานสัมมนากับเราวันนี้นะคะงานสัมมนาวันนี้ก็คือชื่อว่าเว็บบินาร์ DJIM 300นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เป็นการสัมมนาแบบใหม่นะคะที่ทางดิจิตอลโฟกัสนะคะได้จัดขึ้นนะคะตรงนี้ก็คือเราเนี่ยช่วงนี้แหละที่เราเห็นว่ามีสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นนะคะการที่ใกล้ชิดกันมากเกินไปมันก็คงจะไม่ดีนะคะวันนี้เราก็เลยมาจัดงานสัมมนาแบบ New Normal นะคะเป็นออนไลน์นะคะที่ลูกค้าทุกๆท่านนะคะอยู่ที่บ้านหรือที่ทำงานหรือขับรถอยู่ก็สามารถได้รับความรู้ตรงนี้ไปด้วยนะคะนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงตัวโดรนนะคะตัว Matrix 300 RTK นะคะซึ่งเป็นโดรนประเภท Enterprise นะคะใช้สำหรับงานพิเศษเฉพาะทางนะคะเช่นด้านการสำรวจนะคะด้านทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรมนะคะวันนี้เนี่ยจะมีความรู้มากมายนะคะให้กับลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะและที่สำคัญนะคะเรายังมีจับ Lucky Draw รางวัลใหญ่นะคะเป็นตัวนี้เลยค่ะโทรศัพท์นะคะและยังมีรางวัลอีกมากมายนะคะรอแจกทุกๆท่านค่ะในลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไม่รอให้เสียเวลานะคะจะขอเปิดพิธีเลยนะคะเรียนเชิญคุณสมชายประจักษ์สูตรกรรมการผู้จัดการบริษัทดิจิตอลโฟกัสกล่าวเปิดพิธีค่ะสวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาผมสมชายประจักษ์สูตรกรรมการผู้จัดการบริษัทดิจิตอลโฟกัสวันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายให้เกียรติมาร่วมในการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด DJI Drone รุ่น M300 ในยุค New Normal นี้โดรนเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการกล่าวขวัญมากที่สุดเพราะตอบโจทย์ในเรื่อง Social Distancing การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งและการรักษาความปลอดภัยในวันนี้เราจะเจาะลึกถึงการนำ M300 ซึ่งเป็นรุ่น Enterprise มาใช้งานเกี่ยวกับกู้ภัยการสำรวจการรักษาความปลอดภัยและการถ่ายทำภาพยนตร์โดยวิทยากร2ท่านคือมิสเตอร์ลิชี่ดอง Product Manager ของทาง DJI และคุณธนวัฒน์อาจารย์วีผู้เชี่ยวชาญโดรนท่านหนึ่งของประเทศไทยและเป็นผู้มีจิตอาสาเป็นผู้บรรยายในวันนี้ผมได้มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับงานวิจัยของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานความมั่นคงหลายครั้งทำให้ทราบว่าเทคโนโลยีโดรนเป็นที่ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆในการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ผมมีความมั่นใจว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และมุมมองที่เปิดกว้างมากขึ้นในการนำโดรนไปใช้ในหน่วยงานของท่านในโอกาสนี้ผมก็ขอเชิญทุกท่านได้ชมวิดีโอเกี่ยวกับบริษัทดิจิตอลโฟกัสดังนี้ครับเปลี่ยนแปลงองค์กรของท่านสู่ยุคดิจิตอลด้วยสมาร์ทโซลูชันของดิจิตอลโฟกัสผู้ชนะเลิศอาเซียนบิสซิเนสอวอร์ด2019ประเภทธุรกิจครอบคลุมขนาดใหญ่ผู้นำเข้ากล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ IoT ชั้นนำของโลกอาทิกล้องวงจรปิดไฮวิชั่นเอซิสโดน DJI พร้อมตอบโจทย์ธุรกิจของท่านด้วยสมาร์ทบิลดิ่งสมาร์ททรานสปอร์ตสมาร์ทรีเทลสมาร์ทแฟคทอรี่และสมาร์ทซิตี้Moving on to the second program, Family Business Large Tier. The award for country winner goes to Digital Focus from Thailand. ขอบคุณคุณสมชายนะคะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นวิทยากรนะคะจากทาง DJI Enterprise นะคะนั่นก็คือมิสเตอร์ริชชี่ดองนะคะตำแหน่งซีเนียร์ Product and Solution Manager นะคะ Next I would like to invite Mr. Richie Dong to speak on the over of DJI เชิญค่ะ Hello.Hi, hello. Thank you, Digital Focus, join me to this event. And good morning. So my name is Rishi Dong from DJI Enterprise Solution Team.
So I'm solution engineer and very honored, glad to have this opportunity to introduce our company and our the new product DJI Matrix 300 RTK and our new payload, the Zemius H20 payload. And actually, the DJI Enterprise has been established for 5 years. We released the first Matrix Industry Drone series in 2015. So from Matrix 100 to Matrix 200 Wave 1, the team was enabling development on a more open platform. So with the continuous development of industry drone application, we developed more products, including new drone payload and software. So from the DJI Flight Hub to Phantom for multispectral, it was more about enabling application with specific solutions. So nowadays, there are many industry customers such as inspections, public safety, surviving, and more customers are using DJI drones in their daily work. So by April 2020, according to an incomplete statistics, the DJI drones cumulative flight time exceed 15 million kilometers, 3 million hours. In addition, DJI participated in more than 100,000 public safety related operations. So actually, during the last 5 years, the DJI Enterprise team participated in a lot of global events. For example, so we participated and helped the fire rescue of Notre Dame in Paris last year. So in 2020, this year, DJI drone joined the global COVID-19 coronavirus prevention and control. And we are also constantly learning and updating based on this global event and in order to fulfill our social responsibility and provide more products to our enterprise customers. So with Matrix 300 RTK platform and Zemius H20 camera series, we are providing a safer and smarter solution to our enterprise customer. So Matrix 300 RTK integrates modern aviation system with DJI's industry-leading drone technology, so which offering up to 55 minutes flight time, advanced the AI capability to let payload easy to operate and meet their work requirements. So a UAV health management system and more can monitor drone status and give maintenance guidance, which is specially designed for the enterprise customer. And the Matrix 300 RTK sets a whole new standard by combining intelligence with high performance and unrivaled reliability. So launching alongside the drone is the Zemius H20 and H20T payloads. So two new hybrid camera solutions offering multi-sensor capabilities, including zoom, ultra-wide, thermal, and laser range finder, up to 4 different sensors integrated one single drone payload. And with this hybrid sensor solution, a new integrated user interface let you quickly switch between wide zoom and thermal camera view. And so previews the zoom FOV well in wide of thermal camera view significantly exploits the full potential capability of the H20 series camera. So by using Matrix 300 RTK and H20 series payload, it comes with two new function size, smart pin track and smart inspection. So both two brand new function size and more AI ability features can provide intelligent ways to collect the data and increase the efficiency. So I believe the new DJI Matrix 300 RTK and the H20 series payload will set a new standard for the commercial drone missions and builds on the solid foundation established by the popular Matrix 200 series. So for the details, so let's our partner Digital Focus will have a presentation to introduce our products. So thank you. Yeah. Thanks, Mr. Richie Dong. นะคะต้องขอขอบคุณนะคะ Mr. Richie Dong อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการมาบรรยายถึงแบรนด์ DJI Enterprise นะคะไม่ให้เสียเวลากันนะคะเดี๋ยวเราไปในลำดับต่อไปนะคะเราจะมีวิทยากรหนุ่มหล่อของเรานะคะที่มีความรู้ความสามารถด้าน DJI เนี่ยมา
พูดถึงตัว M300RTK ของเราให้ฟังนะคะเรียนเชิญนะคะคุณธนวัฒน์กลัดอยู่นะคะตำแหน่ง Technical Support Supervisor ค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับขอแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับธนวัฒน์กลัดอยู่นะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะนำเข้าไปทำความรู้จักกับงานที่ทางแผนกนะครับของเราทำซึ่งทำในส่วนของเป็น UAV นะครับก็คือตัวเป็นตัวโดรนนะครับแล้วก็เกี่ยวกับลักษณะงานแล้วจะเข้าไปพูดถึงตัวของโดรนรุ่นใหม่นะครับก็คือของปี2020นี้ก็คือรุ่นDJI Enterprise นะครับโมเดล Matrix 300RTK นะครับเดี๋ยวเข้าสู่สไลด์ได้เลยนะครับนะครับก็จะขอแนะนำในส่วนของงานที่เราทำนะครับในส่วนนี้นะครับก็คือว่าแผนกที่รับผิดชอบเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ตรวจจับทั้งหมดนะครับก็เป็น detection system นะครับอย่างเช่นระบบตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น thermal camera นะครับเป็นในส่วนของตัวเครื่องตรวจจับอาวุธตรวจจับโลหะนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเอ็กซเรย์นะครับเครื่องตรวจระเบิดใต้ท้องรถนะครับในส่วนนี้จะมีในส่วนของที่เป็นอากาศยานไร้คนขับนะครับหรือโดรนในความรับผิดชอบนะครับตัวที่เราทำนะครับทุกอย่างนะครับทำถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติตามราชกิจจานุเบกษานะครับในส่วนการขออนุญาตการขอขึ้นทะเบียนต่างๆนะครับการเทรนนิ่งในส่วนมาตรฐานเซอร์ติฟิเคตของทาง DJI Enterprise นะครับจะมาพูดถึงในส่วนของภาคที่เป็นโดรน Enterprise นะครับก็คืออย่างที่ทราบว่าโดรนโดยทั่วๆไปเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่า consumer คือใช้เล่นเพื่อความบันเทิงสนุกสนานแล้วก็เป็นงานอดิเรกเป็นฮ็อบบี้ครับในส่วนของงานที่เป็น Enterprise เนี่ยครับชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นในส่วนของระดับองค์กรนะครับตัวนี้จะเป็นโดรนรุ่นคลาสที่สูงที่สุดของ DJI นะครับก็จะมีในส่วนของที่เป็น Agriculture คือโดรนเกษตรแล้วก็เป็นที่ทำงานในลักษณะงานเป็น Professional นะครับวันนี้เราของที่เราทำโดยตรงก็จะเป็นในส่วนของ Part Enterprise นะครับจะเห็นว่าลักษณะตัวโดรนเนี่ยคือเป็นงานที่ใช้ในงานระดับองค์กรนะครับงานระดับอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ในภาควิศวกรรมนะครับจะเน้นในส่วนของการสำรวจนะครับแล้วก็ตัวบอดี้หรือโครงสร้างของเครื่องเนี่ยก็จะเป็นคลาสที่สูงนะครับมีความทนทานสูงนะครับวันนี้นะครับพระเอกของเรานะครับก็จะเป็นรุ่นใหม่ของปีนี้ก็คือตัว Matrix 300RTK ผมขออนุญาตเรียกว่า M300 สั้นๆง่ายๆนะครับก็โจเจ้า M300 เนี่ยครับตัวเทคโนโลยีของเขาเนี่ยความที่เป็น Enterprise Solution เนี่ยครับก็คือว่ามันสามารถที่จะ add on หรือว่าติดตั้งอุปกรณ์นะครับผมขอใช้คำว่ามันเป็นเซ็นเซอร์แล้วกันนะครับก็คือเซ็นเซอร์พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนนะครับเซ็นเซอร์แสงที่เป็นกล้องทั่วไปนะครับตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นวัดความชื้นวัดประจุไฟฟ้านะครับวัดค่าคลอโรฟิลล์นะครับวัดค่าดัชนีต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยนำไปติดตั้งที่ตัวโดรนเพื่อใช้ในงานสำรวจเฉพาะทางในทางวิศวกรรมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ใช้ในงานเกี่ยวกับที่เป็นค้นหาผู้ประสบภัยนะครับในงานบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะครับสามารถที่จะออนไลน์เข้าระบบส่วนกลางนะครับเข้าไปดูในส่วนของที่เป็นวอลลุ่มหรือเป็นห้องคอนโทรลนะครับซึ่งโดนที่เป็น Enterprise เนี่ยออกแบบมาเพื่อรองรับระบบแบบนี้โดยตรงนะครับนะฮะในส่วนที่เรารับผิดชอบก็จะมีในส่วนการคัสตอมไมซ์นะครับการ MA การตรวจเช็คตรวจซ่อมนะครับการบริการหลังการขายแล้วก็คัสตอมตามงานที่ลูกค้าต้องการนะครับในลักษณะงานโปรเจกต์นะครับมีการอบรมเทรนนิ่งนะครับในส่วนของหน่วยงานราชการนะครับของทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ภาคส่วนของที่เป็นภาคหน่วยงานรัฐนะครับซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของทาง DJI แล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจอปอต่างๆนะครับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ทำงานในระบบอุตสาหกรรมนะครับ
นะฮะในส่วนของของงานลักษณะเป็นของที่เป็น enterprise เนี่ยก็จะมีที่บอกว่ามีการสำรวจเนี่ยมีก็มีหลากหลายอย่างเช่นในนี้ที่เราทำก็จะเป็นลักษณะที่เป็นโดรนแมปปิ้งนะครับก็คือโดรนที่ใช้ในการถ่ายภาพแล้วก็นำไปต่อเป็นแผนที่นะครับเพื่อทำการวิเคราะห์ทั้งแผนที่2มิติ3มิติ4มิตินะครับขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานนะครับในส่วนของsafety solution ก็คือเป็นของงาน smart city หรือลักษณะเป็นที่เป็นโดรนลาดตระเวนนะครับในส่วนของงานที่เป็นโดรนฟิกบิงนะครับหรือที่เรียกว่าอากาศยานแบบปีกตรึงนะครับส่งเสมือนแบบบางคนก็จะเรียกงานว่าส่งเครื่องบินนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นลักษณะงานลาดตระเวนนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบสัญญาณนะครับที่มีการตรวจเช็คนะครับในส่วนของงานภาคของทางส่วนการส่งสัญญาณขึ้นต่างๆนะครับอย่างในหน่วยงานภาครัฐนะครับก็จะมีการวัดสัญญาณวิทยุวัดสัญญาณโทรศัพท์ต่างๆนะครับเพื่อให้ได้สัญญาณที่ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นอย่างกรณีที่ส่วนนี้เราก็จะทำในการวัดไฟฟ้านะครับส่วนภูมิภาคนะครับก็คือในกรณีที่อยู่ในพื้นที่นอกนะครับหรือว่าในส่วนของการไฟฟ้าสายผลิตนะครับของเป็นในส่วนของโรงงานนะครับพวกนี้เจ้าโดรนเนี่ยมันจะใช้ประโยชน์ในงานเฉพาะทางที่ใช้ในการตรวจเช็คตรวจวัดครับก็คือถ้าเป็นโดรนปกติความทนทานหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่ติดตั้งนะครับหรือว่าตัวสเปคของเครื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้รองรับงานที่ใช้ในงานที่คลาสสูงขนาดนี้นะครับนะฮะอย่างเช่นในกรณีอันนี้ก็จะยังอยู่ในภาคที่เป็นอุตสาหกรรมเหมือนกันจะเป็นอุตสาหกรรมพลังงานนะครับที่เราทำก็จะเป็นตรวจระบบที่เป็นโซลาร์ฟาร์มนะครับตรวจหลังคานะครับจะเห็นว่าตัวอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ใช้ในงานสำรวจเนี่ยส่วนใหญ่นะครับในงานอุตสาหกรรมก็ประมาณ 70% จะเป็นตัวกล้องตัวจับความร้อนหรือเจ้าเทอร์โมคาเมร่านะครับนะฮะรองลงมาก็อาจจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นพวกตรวจวัดประจุไฟฟ้านะครับวัดความชื้นนะครับวัดค่าแรงดันต่างๆนะครับวัดเกี่ยวกับค่าดัชนีทางเคมีนะครับวัดเกี่ยวกับพวกคลอโรฟิลล์ความเป็นกรดเป็นด่างนะครับแต่หลักๆเนี่ยสังเกตว่าโดนจะวัดในส่วนของที่เป็นกล้องความร้อนครับก็จะดูในอันนี้ก็คืออย่างกรณีที่เป็นเหมืองนะครับเจ้าโดนตัวนี้เนี่ยมันมีความร้อนสูงมากถ้าโดนปกติเนี่ยอาจจะไม่ในคลาสที่เป็นคอนซูเมอร์นะครับอาจจะไม่สามารถที่จะรับสภาวะที่มันโหดร้ายแบบนี้ได้นะครับจะต้องใช้โดนที่เป็นเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับก็คือตัวโครงบอดี้เขาจะเป็น ABS นะครับแล้วก็ระบบการซีนต่างๆนะครับตัวระบบแผงวงจรนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ที่นำไปใช้เนี่ยออกแบบมาเพื่อใช้งานที่ต้องทนความร้อนสูงหรือว่ามีความเย็นนะครับแล้วก็มีฝุ่นมีควันนะครับ อย่างตัวนี้ก็จะเป็นตัวกล้องความร้อนที่มองที่ไกลที่สุดนะครับของที่เราทำเนี่ยจะมองได้ในระยะไกล อยู่ที่9กิโลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะงานตรวจการของระบบสนามบินนะครับนะฮะในส่วนของการทำ CSR นะครับของเรานะครับก็ในส่วนของร่วมกับของในนามมูลนิธิอีออนนะครับประเทศไทยนะครับก็ได้นำบริจาคให้กับหลายๆหน่วยงานเพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณประโยชน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของงานที่ได้เราได้ทำคัสตอมไมซ์ให้กับทางสภากาชาดนะครับใช้ในงานพื้นที่อุทกภัยนะครับก็จะมีโดนที่เป็นโดนสำรวจแล้วก็ในส่วนของโดนที่ยกอุปกรณ์ถุงยางชีพเข้าไปในพื้นที่นะครับจะสังเกตว่าโดนที่ใช้พวกนี้จะเป็นโดนในคลาสเอ็นเตอร์ไพรส์ด้วยความที่มันสมบุกสมบันนะครับแล้วก็ทนแรงลมสูงแล้วก็สามารถบินฝ่าในพื้นที่ที่มีพายุฝนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเล็กนะครับใช้ในงานดับไฟป่านะครับแล้วก็ในส่วนของการทำ CSR นะครับในการฝึกอบรมแล้วก็มีการเข้าไปรับการอบรมพร้อมทั้งได้ดำเนินการนะครับเข้าไปในพื้นที่ผู้ประสบภัยนะครับเพื่อช่วยเหลือนะครับในงานด้านบรรเทาสาธารณภัยนะครับในหน่วยงานของเราก็จะมีทีมที่เป็นโดรนนะครับก็ต้องได้รับความขอบคุณจากของมหาวิทยาลัยนะครับพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับแล้วก็ทางพาร์ทเนอร์ที่ดีนะครับอย่างคุณปรวัตรนะครับบริษัท PAW นะครับก็มีหลายๆงานที่อย่างลักษณะนี้ก็คือได้รับเกียรตินะครับก็คือให้ไปช่วยงานพระราชพิธีซึ่งเป็นเกียรติอันสูงสุดนะครับในงานราชพิธีหลายๆที่ก็คือได้ไปบินนะครับเพื่อนำภาพพระราชกรณียกิจต่างๆนะครับให้เผยแพร่สู่สาธารณชนนะครับอันนี้ก็จะเป็นงาน CSR ที่รู้สึกว่าได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับของบริษัทดิจิตอลโฟกัสนะครับคราวนี้ก็ในส่วนของงานด้านที่เป็นโดรนที่ Enterprise นะครับมันรองรับในส่วนของการ
บรรเทาสาธารณภัยหรืองานที่เขาเรียกรีสคิวนะครับคือการค้นหาผู้ประสบภัยเนี่ยเจ้ากล้องเทอร์มอลตัวนี้มันก็จะมีประโยชน์มากนะครับนอกจากกล้องเทอร์มอลแล้วจะมีตัวกล้องที่เป็นกล้องซูมนะครับเป็นออปติคอลซูมนะก็คือใช้ในการค้นหาผู้ประสบภัยนะครับในทางกลับกันเนี่ยเจ้าโดรนเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยมันก็จะใช้ในการอาจจะในด้านความมั่นคงนะครับค้นหาอาจจะเป็นลักษณะผู้ร้ายนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ในการค้นหาผู้ร้ายนะครับอย่างที่เห็นเป็นข่าวนะครับอย่างที่ของที่โคราชนะครับก็จะเห็นอยู่ว่าเป็นใช้ตัวโดรนที่มีกล้องจดจับความร้อนเนี่ยใช้ในการค้นหานะครับคนร้ายนะครับในพื้นที่ที่เป็นที่มืดสนิทนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของงานที่เราทำในส่วนของนำเจ้าโดรนเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยเข้าไปใช้ในงานบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นของกอรมน.นะครับของปภ.นะครับแล้วก็หน่วยงานบรรเทาสาธารณสุขนะครับจะสังเกตว่าโดนที่นำไปจะเป็นเอ็นเตอร์ไพรส์ทั้งหมดนะครับรุ่นที่เห็นหลักๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเจ้า M 200นะครับกับเจ้า M 600นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นพี่ของเจ้าตัวที่ M 300 RTK ที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าการนำโดรนเข้าไปในพื้นที่เนี่ยเราเข้าไปในพื้นที่แล้วก็ใช้โดรนทำงานจริงๆนะครับรู้ว่ามันสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับในการที่เอาข้อมูลต่างๆใช้ในการช่วยเหลือนะครับนะฮะอันนี้ก็จะมีส่วนของนำเจ้าโดรน Enterprise ครับตัวนี้เป็น M210 RTK นะครับใช้ในการสำรวจเส้นทางยาเสพติดนะครับกับไม่ได้บอกพื้นที่แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าในส่วนหนึ่งของทางภาคเหนือนะครับเจ้าโดรนตัวนี้ก็จะมีประโยชน์มากนะครับในการทำแผนที่แล้วก็การเข้าถึงจุดที่เป็นจุดที่เข้าถึงยากนะครับโดรนเนี่ยตอบโจทย์ของเราได้มากนะครับก็คือลักษณะนี้ครับเป็นป่านะครับที่เราเข้าไปเนี่ยโดรนถ้าเป็นในส่วนที่เป็นคลาสที่ไม่ใช่เอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยอาจจะมีความบอบบางนะครับแล้วก็การขึ้นจอดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสูงชันหรือจุดที่ขึ้นได้ยากนะครับแล้วก็เจ้าโดรนตัวนี้ด้วยระบบเซ็นเซอร์ที่มีออกมารองรับพร้อมทั้งตัวระบบที่เป็นตรวจจับกำหนดพิกัดต่างๆเนี่ยสามารถทำให้มันขึ้นลงได้ในทุกสภาวะนะครับแล้วก็ทำงานได้ในสภาวะอากาศที่เลวร้ายนะครับอย่างลักษณะนี้นะครับก็จะมีฝนพรำอยู่ตลอดหรือว่ามีฝนมีลมแรงนะครับมีความมืดนะครับหรือในกรณีที่มีแรงกดอากาศสูงในกรณีที่อยู่บนภูเขาสูงนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ประสบภัยต่างๆนะครับที่เราได้เข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็ได้นำข้อมูลตัวนี้เพื่อมาให้กับหน่วยงานนะครับที่จะนำเจ้าโดรนไปใช้ประโยชน์นะครับตามประเภทความต้องการต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นโดรนที่ของหน่วยงานตำรวจใช้ในการจับตัวจับไล่คนร้ายนะครับก็จะมีอย่างตะเกียบเห็นกล้องตัวจับความร้อนที่ค้นหาผู้ประสบภัยคราวนี้ก็เอาไปค้นหาคนร้ายนะครับที่ซ่อนอยู่นะครับก็จะมีอันนี้ในส่วนของด้านความมั่นคงนะครับของหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับในส่วนของหน่วยงานทหารก็จะใช้ในภารกิจต่างๆนะครับเพื่อรักษาความมั่นคงของภายในราชอาณาจักรนะครับนะครับแล้วคราวนี้ก็มาในส่วนของอีกส่วนพาร์ทนึงก็คือในส่วนของภารกิจเกี่ยวกับการดับเพลิงนะครับเจ้าโดรนประเภทนี้ด้วยความที่มันมีความทนมีการฉีดสายน้ำสูงแรงสูงนะครับมีความมืดมีควันนะครับแล้วก็มีความร้อนสูงเนี่ยโดนสามารถตอบโจทย์ตรงจุดนี้ได้นะครับแล้วเราก็ได้ไปปฏิบัติทดสอบแล้วก็ใช้แล้วก็เข้าไปทำงานในภาคส่วนนี้ในนามของเป็นระบบที่เป็น CHR ก็คือเพื่อสาธารณประโยชน์นะครับก็จะมีทีมงานแล้วก็หน่วยงานของบริษัทดิจิตอลโฟกัสนะครับก็อันนี้เจ้าสังเกตว่าเจ้าโดนเนี่ย อย่างภาพที่มันเป็นควันไฟเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้นะครับแต่ตัวอุปกรณ์ที่ติดตั้งในระดับ Enterprise เนี่ยมันสามารถที่จะมองในพื้นที่ที่มองไม่เห็นนะครับตัวนี้ก็จะมองเห็นเลยว่าพื้นที่ไฟป่าข้างล่างเป็นยังไงจุดกำเนิดของไฟเป็นยังไงแล้วที่ไฟเนี่ยมันจะไหลไปทางไหนนะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอยู่ตรงไหนบ้างผู้ประสบภัยอยู่ตรงไหนนะครับก็จะมีประโยชน์ก็คือควันที่มองไม่เห็นนะครับตัวเจ้ากล้องเทอร์มอลนะครับก็จะสามารถมองเห็นได้แล้วก็กรณีที่มีความมืดนะครับมองไม่เห็นกล้องเทอร์มอลก็จะสามารถตอบโจทย์ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่เราเข้าไปมีทั้งงานฝึกอบรมนะครับแล้วก็ใช้ตัวโดรนเนี่ยใช้ในการดับเพลิงจริงๆนะครับก็จะมีประโยชน์กับเจ้าหน้าที่มากนะครับในส่วนนี้คือทางเจ้าหน้าที่ที่เป็นทีมพี่ๆทีมนักดับเพลิงนักผจญภัยเนี่ยก็จะบอกว่าโดนเนี่ยมันตอบโจทย์เขามากแล้วก็ใช้งานได้นะครับเมื่อก่อนอาจจะมีในส่วนของที่เป็นคอนซูเมอร์ก็คือโดนที่เป็นลักษณะโดนรุ่นเล็กนะครับเขาบอกว่าอาจจะไ
ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับนะฮะอันนี้ก็จะคือใช้ในกับภารกิจดับเพลิงจะสังเกตว่าเจ้ากล้องเทอร์มอลเนี่ยมันสามารถที่จะโยนข้อมูลนะครับที่บอกว่าโซลูชันเนี่ยให้มาที่ศูนย์บัญชาการได้นะครับเจ้าหน้าที่ที่หน้างานนะอาจจะแต่ละคนอยู่ในจุดไม่เหมือนกันนะครับส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่ศูนย์บัญชาการและศูนย์บัญชาการเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทำการเมเนจหรือว่าบริหารจัดการในการเข้าถึงพื้นที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดับเพลิงหรือว่าค้นหาผู้ประสบภัยนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นทีมที่เป็นงานที่เราไปช่วยกับทางน้องๆ นะครับหมูป่านี่ก็จะมีน้องๆเขาวาดตัวการ์ตูนให้นะครับพอดีผมชอบเป็นการส่วนตัวก็เลยเอามาลงให้ดูนะครับก็จะเป็นทีมของ Digital Focus แล้วก็ของทีมที่ของพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับแล้วก็ของทาง PAW เนี่ยในของเราร่วมกันก็จะไปอยู่ที่จุดเหนือสุดของภูเขาเพื่อทำการสแกนภูเขานะครับแล้วก็ส่งข้อมูลลงมาที่ศูนย์บัญชาการเนี่ยเพื่อทำการวิเคราะห์ที่จะช่วยเหลือในจุดต่างๆนะครับโดนจะทำให้เห็นภาพรวมนะครับเราสแกนเป็นออกมาเป็น4มิตินะครับแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นบางส่วนนะครับที่ได้รับรางวัลจากหลายหน่วยงานนะครับก็ได้ให้เกียรติเรานะครับมอบรางวัลให้นะครับนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงเจ้าตัวพระเอกของเราวันนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ที่เปิดให้ดูนะครับที่เราไปทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานทางสำรวจทางวิศวกรรมนะครับงานทางภาคอุตสาหกรรมนะครับงานในส่วนของการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆเนี่ยจะเป็นตระกูลพี่ๆของเขานะครับก็คือตัวเจ้ามาทริกซ์200นะครับแล้วก็มาทริกซ์300โทษทับมาทริกซ์200กับมาทริกซ์600นะครับก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีรุ่นที่เป็นรุ่นพี่ที่สุดของเขาก็คือตัวมาทริกซ์100นะครับก็จะมีการต่อยอดมาเรื่อยๆคราวนี้เนี่ยตัวมาทริกซ์200นะครับมันจะมีรุ่นย่อยทั้งหมด3รุ่นนะครับแล้วก็จะมีเวอร์ชันที่ออกมาเป็นเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2นะครับคราวนี้เนี่ยเจ้าตัวมาทริกซ์300เนี่ยหรือเจ้า M300 เนี่ยเป็นรุ่นที่รวมเอาข้อดีที่สุดของรุ่นพี่ๆเนี่ยมารวมกันนะครับแล้วก็ตอบโจทย์จากงานที่ไปทำแล้วก็มีการใช้ข้อมูลต่างๆเนี่ยว่าต้องการให้มันมีอะไรเพิ่มขึ้นนะครับก็จะพัฒนาเป็นเจ้าตัวนี้ครับมาทริกซ์300 RTK นะครับผมก็จะเรียกสั้นๆว่าเจ้า M300 RTK นะครับก็จะอันนี้ก็จะเป็นวิวัฒนาการต่างๆนะครับก็จะเป็นรุ่นตั้งแต่ปี2015ก็จะเป็นรุ่นแรกของตระกูลเขาก็จะเป็นตัว M100 นะครับแล้วก็จะเป็น M600 นะครับแล้วก็จะมี M200 V1 นะครับแล้วก็เป็น M200 V2 นะครับก็จะเหมือนกับรถยนต์นะครับแต่ว่าตัวรถยนต์ก็อาจจะมีการเป็น minor change เปลี่ยนนิดๆหน่อยๆแต่คราวนี้เนี่ยพอปี2020นะครับตัว M300 ได้ผลิตขึ้นมานะครับก็คือเป็น major change เลยคือเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนรุ่นไปเลยนะครับแล้วก็จะมีแค่รุ่นเดียวนะครับซึ่งจะฝังระบบต่างๆเอาไว้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีในส่วนของโปรแกรมที่ใช้ในการใช้งานนะครับอย่างตัวโปรแกรม DJI Flight Hub นะครับใช้ในการบริหารจัดการโดรนที่มีหลายตัวในพื้นที่แล้วก็ตัว DJI Terra ก็จะใช้ในการทำแผนที่นะครับแล้วเราก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัว DJI Aeroscope ใช้ในการตรวจจับโดรนที่เราเป็นโดรนเถื่อนหรือว่าโดรนที่ว่าบินเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับเราสามารถตรวจจับแล้วก็ป้องกันได้ล่วงหน้าซึ่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราจะแนะนำให้รู้จักนะครับอย่างละเอียดนะครับก็คือสามารถตรวจจับโดรนได้ในระยะไกลหลายสิบกิโลเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวสเปคคร่าวๆนะครับของเจ้าตัว M300 RDK นะครับตัวเจ้า M300 RDK เนี่ยระบบเดิมที่ยกมาจากตัว M200 เนี่ยก็จะมีในเรื่องการของ geofencing นะครับในเรื่องของการ altitude limit นะครับการจำกัดนะครับทั้งในส่วนของความสูงนะครับตัว distance limit จำกัดในส่วนของระยะทางนะครับการแจ้งเตือนเที่ยวบินต่างๆนะครับแล้วก็ระบบที่รองรับเป็นตัว aeroscope ID ก็รองรับอยู่แล้วก็คือถ้าเป็นของ DJI เนี่ยสามารถตรวจจับในระบบ DJI Aeroscope ที่มีการตรวจจับโดรนในพื้นที่ระยะไกลหลาย10กิโลเมตรได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ยกมานะครับก็จะเป็นเจ้า AirSense ADS-B นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะทำการเวลาโดรนบินนะครับโดรนก็จะรู้ว่าเวลามีเครื่องบินเข้ามาในระยะของเขาเนี่ยเท่าไหร่นะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็รักษาระดับการบินแล้วก็มีการแจ้งเตือนเพื่อให้การทำงานเนี่ยปลอดภัยที่สุดนะครับตัวนี้รองรับภายใต้กฎ FAA ก็คือของกฎการบินของนานาชาติของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ
แล้วก็อีกระบบหนึ่งก็คือตัวระบบที่ป้องกันสิ่งกีดขวางตัว obstacle sensing นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือเซ็นเซอร์หลบหลีกการชนนั่นแหละแต่ว่าที่มันพัฒนามาจากรุ่นพี่ของเขาก็คือตัวระบบเซ็นเซอร์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็คือเพิ่มทั้ง6จุดเลยก็คือทางด้านบนกระดองตัวโดรนนะครับใต้กระดองตัวโดรนนะครับด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาทั้งหมดแล้วก็รวมเอาตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นทั้งวิชั่นเซ็นเซอร์นะครับตัวเซ็นเซอร์จับแสงตัว IR เซ็นเซอร์นะครับตัวอินฟราเรดนะครับที่เป็นอินฟราเรดวัดแสงแล้วก็ระยะนะครับแล้วก็ตัวอัลตราโซนิกนะครับตัววัดระยะด้วยคลื่นนะครับพวกนี้จะป้องกันการชนแล้วก็เอาพวกนี้มารวมกันในทุกๆจุดนะครับเราจะบอกว่ามันป้องกันการชนแบบ360องศาเลยก็ได้นะครับซึ่งทาง DJI Enterprise เนี่ยได้แจ้งว่าตัวระบบเนี้ยเป็นระบบที่ดีที่สุดคือป้องกันทุกจุดทุกมุมเลยนะครับก็จะมีเพิ่มมาอีกจากเดิมเนี่ยครับก็อยู่ใน4จุดตอนนี้เป็น6จุดคือรอบลำเลยนะครับแล้วก็รวมทุกจุดเนี่ยมีตัวเซ็นเซอร์ให้ครบนะครับในส่วนของการเข้าระบบ Protect ต่างๆเนี่ยบ้านเราอาจจะไม่ได้ใช้ถึงขนาดนั้นแต่ในของถ้าเป็นต่างประเทศนะครับอย่างยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยในหน่วยงานที่เป็นหน่วยสืบราชการลับหรืออะไรเงี้ยการชี้บินโดนเข้าไปแล้วก็อาจจะมีการแฮ็กแทรกแซงดึงสัญญาณจากตัวโดนขณะถ่ายภาพเนี่ยตัวนี้ก็จะมีการป้องกันระบบไว้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่สำคัญก็จะเป็นตัวของตัวเบสเซิร์ฟเวอร์นะครับในการดึงข้อมูลต่างๆนะครับก็จะมี local data mode นะครับตัวไฟฮับอย่างที่พูดไปแล้วแล้วก็ตัวการเข้ารหัสของตัวภาพเป็นรุ่นใหม่ก็คือ AES 256นะครับ encrypt นะฮะอันนี้ก็จะเป็นครับกดสไลด์ต่อไปครับครับตัวของอุปกรณ์นะครับเจ้า M300RTK ตัวนี้เนี่ยที่เห็นชัดเลยนะครับคือตัวไบพาสของเขาเนี่ยย้ายมาอยู่ข้างล่างแล้วแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ระบบช่วยเหลือต่างๆเนี่ยยัดเข้ามาแบบเต็มพูดง่ายๆถ้าเทียบกับรถยนต์นี่คือ full option นะครับเป็นตัวท็อปนะครับแล้วก็มีรุ่นเดียวเลยคือใส่มาทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวกล้องที่เป็นกล้องเรียกว่าเป็นกล้องที่มาพร้อมกับตัวเขาเนี่ยก็เป็นกล้องคู่บุญเขาเลยเนี่ยคือกล้องที่อยู่ในตระกูลเซนมิวนะครับเซนมิวคือกล้องที่ DJI นำมาติดกับตัวโดรนของเขาทั้งหมดนะครับตัวซีรีส์ใหม่ของเขาเนี่ยก็จะคือเซนมิวตัว H20 นะครับก็จะแยกออกมา2รุ่นก็คือตัว H20 แล้วก็ตัว H20T นะครับตัวแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะครับคือตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องที่รวมเซนเซอร์หรือว่าตัวกล้องเนี่ย4ตัวนะครับเป็นควอดเซนเซอร์เลยนะครับจะมีระบบเก่าที่เป็นรวมกล้อง2ตัวก็จะเป็นดูอัลนะครับตัวนี้ที่จัดเต็มนะครับใส่มาเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับก็ในส่วนของมาตรฐานเขากำหนดมาตรฐานหลักๆไว้4อันในการทำงานนะครับก็คือของตัว superior performance นะครับก็คือประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ตัว safety and reliability นะครับก็คือในส่วนของด้านความปลอดภัยนะครับแล้วก็ในส่วนของadvanced intelligence นะครับก็คือเป็นระบบโปรแกรมขั้นสูงนะครับเป็นโปรแกรมที่ไปทำงานในระบบเรียกได้ว่าก็เป็นเหมือนจะเป็น AI เลยนะครับอันนึงก็คือตัวExtensibility and ตัว Open นะครับก็คือระบบเนี่ยเป็นระบบเปิดสามารถที่จะนำไปพัฒนาต่อได้นะครับในส่วนของตัวประสิทธิภาพนะครับตัวที่มันเด่นขึ้นมาจากยกมาจากตัวรุ่นเดิมเลยนะครับก็คือเวลาบินที่นานขึ้นนะครับก็ได้เกือบชั่วโมงเลยนะครับได้55นาทีก็คือเป็นแม็กซิมัมสูงสุดแต่คราวนี้ก็ถ้าระยะเวลาในการทำภารกิจคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นก็ได้ถึง 140% นะครับในส่วนของประสิทธิภาพในการบินเนี่ยถ้าเราทำการติดตั้งอุปกรณ์เยอะเนี่ยเวลาในการบินมันก็จะลดลงนะครับแต่ในส่วนของรุ่นเดิมเนี่ยรุ่นพี่ของเขาเนี่ยตัว M2RTK เนี่ยถ้าติดตัวอุปกรณ์ครบแบบทุกจุดเลยแบบ full set ตัวหนักๆเลยเนี่ยก็จะบินได้15นาทีนะครับเพราะว่าด้วยตัวอุปกรณ์เนี่ยมีหลายตัวแต่คราวนี้เนี่ยตัวของM300RTK เนี่ยติดตั้งกล้องตัวเดียวนะครับน้ำหนักเบาแต่ในกล้อง1ตัวนั้นเนี่ยมันมีเป็นกล้องรวมกันในตัว4ตัวเหมือนยกกล้อง4ตัวขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันเลยได้เวลาที่นานขึ้นนะครับหรือที่เขาเรียกตัวไฟท์ไทม์นะครับได้สูงสุดนะครับอยู่ที่ถึง36นาทีนะครับก็จะเยอะกว่ารุ่นพี่เนี่ยเท่าตัวเลยนะครับจากแม็กซิมัมนะครับ15เป็นแม็กซิมัม36นะครับในกรณีที่ติดอุปกรณ์ไปเต็มๆนะครับ
อีกตัวหนึ่งถ้าเป็นตัวชาร์จของเขานะครับก็คือตัว BS60 Fast Charging Battery Station ครับตัวนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นฮับชาร์จของเขานะครับก็ด้วยความที่ถ้ารุ่นเดิมอ่ะรุ่นพี่ของเขาตัว M200 เนี่ยฮับชาร์จเนี่ยจะเป็นแบบ4ก้อนนะครับตัวรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นฮาร์ดเคสที่ยกนะครับแล้วมีความทนทานนะครับก็จะเป็นที่ชาร์จแบบ8ก้อนนะครับทั้งตัวแบตเตอรี่ของโดนนะครับตัว BS60 แล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัวแบตเตอรี่ของตัวรีโมทคอนโทรลนะครับก็คือตัว WB37 นะครับและอีก4ตัวนะฮะความเร็วในการชาร์จก็คือ2ก้อนเนี่ยเต็มภายใน1ชั่วโมงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมีการสวิตช์ในการทำงานต่อเนื่องนะครับแล้วก็เสียบรอไปเลยนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นระบบที่เขาเรียกว่าตัว Octosync Enterprise นะครับในส่วนระบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการส่งสัญญาณ transmission นะครับระหว่างตัวโดนกับรีโมทข้อที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับโดนรุ่นนี้ก็คือกำลังส่งที่สูงนะครับตัวนี้เนี่ยในมาตรฐาน FCC เนี่ยสามารถส่งได้ไกลสูงสุดที่15กิโลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันที่สามารถโยนตัวรีโมทได้อย่างเช่นกรณีเดิมเนี่ยการมีรีโมทคู่เนี่ยอีกคนนึงบังคับรีโมทใช่ไหมครับก็คือมาสเตอร์บังคับที่ตัวโดนครับส่วนอีกคนนึงเนี่ยจะเป็นผู้ช่วยนะครับบังคับรีโมทที่ตั้งเป็นตัวสเลฟก็คือบังคับอุปกรณ์ที่ติดตั้งไปกับโดนอาจจะเป็นตัวกล้องอีกคนบังคับโดนอีกคนบังคับกล้องนะครับแล้วก็มันช่วยให้มีความปลอดภัยแล้วก็ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วอีกกรณีนึงก็คือรุ่นเดิมเนี่ยอย่างตัว M200V1 นะครับก็จะส่งสัญญาณที่เป็นภาพวิดีโอเนี่ยอยู่ที่720p นะครับหรือ HD แต่ว่าตัวของ M300ATK ตัวนี้เนี่ยมันส่งสัญญาณภาพที่ตัว High Definition 1080p เลยนะครับเป็นตัว Full HD นะครับแล้วก็ในส่วนของการรองรับสัญญาณวิดีโอเนี่ยรองรับแบบ Triple Video Channel นะครับก็คือรองรับสัญญาณวิดีโอเป็นช่องสัญญาณ3รูปแบบเลยนะครับก็เดี๋ยวในส่วนการดึงสัญญาณต่างๆแล้วก็ตัวช่องสัญญาณอะไรพวกนี้นะครับเราจะมาลงละเอียดกันในคลาสที่อยากจะแนะนำอีกอันหนึ่งก็คือคลาสออฟไลน์นะครับตัวนั้นก็เดี๋ยวเรามาทำการทดสอบการบินนะครับทดสอบอุปกรณ์ต่างๆนะครับมาลองใช้งานเครื่องนี้กันได้เลยนะครับในคลาสเวิร์กช็อปออฟไลน์นะครับคราวนี้ในส่วนของตะกี้พูดถึงโดนไปแล้วคราวนี้เรามาพูดถึงในส่วนของตัวเปโหลดนะครับหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งไปใช้งานกับตัวโดนนะครับก็คือรับน้ำหนักสูงสุดได้ที่ประมาณ 2.7 กิโลอ่ะกลมๆ ก็เกือบ3กิโลนะครับแล้วก็การขึ้นบินสูงสุดของตัวเครื่องเนี่ยเทคออฟน้ำหนักที่เป็นแม็กซิมัมเทคออฟเนี่ยอยู่ที่9กิโลนะครับตัวอุปกรณ์เนี่ยอยู่ที่ 2.7 กิโลนะครับก็รองรับกิมบอล3จุดยกมาจากรุ่นพี่ที่เป็นรุ่นพี่ M200 เหมือนกันก็คือข้างบน1ตัวข้างล่าง2ตัวนะครับหรือข้างล่าง1ตัวก็ได้นะครับข้างบนก็จะเป็นตัวอัพวาร์ดนะครับกิมบอลนะครับข้างล่างก็จะเป็นตัวซิงเกิลดาวาร์ดแล้วก็ตัวดูอัลดาวาร์ดนะครับก็จะเห็นว่าข้างบนติดได้1ตัวข้างล่าง2ตัวนะครับเป็นแม็กซิมัมนะครับตัวกล้องที่ติดกับเขาได้นะครับก็จะมีหลักๆก็จะมีในตระกูล H20 ที่พูดไปแล้วนะครับก็คือตัว H20 นะครับแล้วก็ H20T นะครับจะมี2รุ่นในตระกูลนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือตัว C30 นะครับหรือตัว Z30 นะครับก็จะเป็นกล้องที่เป็นออปติคอลซูม30เท่านะครับตัวนี้ก็คือเป็นผู้ว่าเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นกล้องในตระกูลเทอร์โมนะครับก็คือเป็นกล้องตรวจจับความร้อนนะครับก็จะเป็นตัว XT2 นะครับที่ใช้งานกับรุ่นพี่ได้เหมือนเดิมนะครับก็คือตัว M200 นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ออกมาใหม่ก็คือเป็นกล้องความร้อนแบบเลนเดียวนะครับก็จะเป็นตัว XTS นะครับเจ้า XT2 เนี่ยตะกี้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้ก็มันจะเป็นลักษณะที่เป็นเลนส์2เลนส์ก็คือเป็นเลนส์ 4K Day Night อันนึงก็จะเป็นตัวเลนส์เทอร์โมนะครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยเราวันนี้เราจะมาเน้นกันที่เจ้าตัวกล้องที่ออกมาใหม่กับเจ้า M300 นะครับก็คือ H20 Series นะครับเจ้ารุ่นนี้นะครับมี2ตัวนะครับหลักๆ ก็คืออย่างที่บอกว่ามีการติดตั้งเซนเซอร์หรือติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ใช้ในการถ่ายภาพหรือใช้ในการวัดสัญญาณต่างๆเนี่ยเข้ามา4ตัวนะครับจะพูดถึงตัว H20T นะครับซึ่งเป็นตัวใหญ่นะครับก็คือเป็นกล้อง
ที่รวมจากตัวตระกูล Z 30นะครับก็คือเป็นซูมออปติคอล30ภาพแบบซูมแบบไกลมากเลยนะครับก็คือในระยะเป็นหลายกิโลคราวนี้เนี่ยมันรวมมาในกล้องตัวนี้ให้เลยนะครับระยะกำลังซูมแบบออปติคอลนะครับก็คือซูมด้วยเลนส์เนี่ยอยู่ที่27เท่านะครับความละเอียดอยู่ที่20ล้านพิกเซลนะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับที่ใส่เข้ามาในกับตัวกล้องรุ่นนี้เนี่ยก็คือตัวกล้องเทอร์มอลตัวนี้จะเป็นกล้องรุ่นใหม่นะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์640x512นะครับตัวเฟรมเรทอยู่ที่30เฟรมเรทเปอร์เซกนะครับอีกตัวนึงก็คือตัวของเป็นกล้องเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นกล้องที่เป็นกล้องมุมไวด์นะครับมองภาพในมุมกว้างนะครับกรณีที่เราต้องการกึ่งๆอาจจะไม่ถึงกับพาโนรามานะครับแต่ตัวนี้ก็คือเป็นไวด์ที่เป็นภาพแบบลักษณะจอกว้างกรณีที่เราต้องการดูมุมภาพที่เป็นภาพมุมกว้างถ่ายแบบภาพเดียวแบบไม่มีรอยต่อนะครับต้องการทำแผนที่หรือต้องการวิเคราะห์พื้นที่อะไรต่างๆด้วยครับเราก็จะใช้ตัวเลนไวด์ตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวทางยาวโฟกัสอยู่ที่24มิลลิเมตรนะครับเมื่อกี้พูดถึงตัวกล้องกำลังซูมนะครับก็ผมลืมแจ้งทางยาวโฟกัสไปนะครับกลับมาที่กล้องกำลังซูม27เท่านะครับตัวความละเอียด20ล้านเนี่ยทางยาวโฟกัสเขาอยู่ที่ 31.7 นะครับถึง556.2 นะครับก็คือซูมได้ละเอียดมากเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอมันซูมไปสุดแล้วมันก็ยังมีในส่วนที่เป็นดิจิตอลซูมเพิ่มเติมอีกนะครับแต่คิดว่าซูมออปติคอล27เท่าเนี่ยแบบกำลังซูมแบบสูงสุดแล้วนะครับเทพมากๆเลยนะครับถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านนะครับอีกอันนึงก็คือตัวเซ็นเซอร์วัดระยะนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ไม่มีมาก่อนนะครับเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับก็คือตัวเซ็นเซอร์วัดระยะเนี่ย อย่างเช่นตัวกล้องซูม27เท่าเนี่ยมันดึงมาจากรุ่นพี่ของเขาคือตัว Z 30นะครับไอ้ต้องตัวกล้องเทอร์มอลก็ดึงมาจากรุ่นพี่ของเขาก็คือตัว XT2 นะครับตัวกล้องมุมกว้างก็ดึงมาจากรุ่นพี่เหมือนกันก็คือไอ้กล้องตระกูล X7 แต่ตัวเซ็นเซอร์วัดระยะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ออกมาใหม่เลยนะครับยังไม่มีมาก่อนนะครับก็คือมันสามารถวัดระยะทำการบินจากจุดที่เราต้องการเช็คพิกัดนะครับสามารถวัดระยะได้สูงสุดที่1,200เมตรนะครับหรืออยู่ที่1กิโลเมตร1.2กิโลเมตรนะครับในส่วน H20 นะครับสิ่งที่ H20 ไม่มีกับตัว H20T ก็คือจะไม่มีกล้องเทอร์มอลนะครับอันนี้ตัว H20T เนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าระบบที่เป็น All-in-One UI นะครับก็สามารถสลับภาพมุมกล้องได้เลยเพราะว่าตอนที่กล้องทำการถ่ายภาพเนี่ยมันก็จะทำงานทุกตัวนะครับเราสามารถสลับได้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะมีคำถามนะครับให้ทางลูกค้าหรือว่าท่านผู้ที่ได้รับการเข้าชมเนี่ยเข้ามาฟังแล้วก็ถามเราในช่วงต่อไปนะครับพอดีทางนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวมีคำถามนะครับให้แจ้งเดี๋ยวจะได้มีข้อมูลอาจจะมีการจดมีหรือว่ามีการตอบคำถามนะครับเพื่อรับของรางวัลนะครับต่อไปนะครับก็ในส่วนของความน่าเชื่อถือนะครับเซฟตี้นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยมาพูดตะกี้พูดในส่วนของโดนแล้วก็พูดในส่วนของตัวกล้องแล้วคราวนี้เรามาพูดในส่วนของตัวของระบบป้องกันการชนนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันมีทั้งหมด6มุมนะครับแล้วก็ระยะการตรวจจับเนี่ยจะได้ไกลขึ้นอยู่ที่ถึงมันเริ่มตรวจจับตั้งแต่ที่ระยะ40เมตรนะครับแล้วก็ตัวข้อดีของเขาคือเขาจะมีเขาเรียกว่าตัว customizable aircraft sensing นะครับ behavior ผมเรียกสั้นๆว่า behavior ละกันไอ้ตัวลักษณะนี้มันจะเรียนแบบพฤติกรรมการบินของคนนะครับว่าก็เหมือนกับว่าอยากมันขณะบินเนี่ยมันก็จะเรียนรู้ไปด้วยว่าไอ้คนบินคนเนี้ยลักษณะนิสัยเป็นยังไงนะครับบินผ่านโพลหรือว่าบินเร็วบินอะไรมั้ยหรือว่าตัวเนี้ยมันก็จะทำการปรับนะครับแล้วก็เพื่อให้เรียนรู้ว่าผู้บินเนี่ยบินพฤติกรรมยังไงนะครับช่วยให้มันเอาไปวิเคราะห์แล้วก็ทำให้ระบบการบินเนี่ยบินได้ดีขึ้นนะครับอีกอันหนึ่งก็คือตัว FlyFlat นะครับตัวนี้ก็คือตัว Anti Collision Beacon ผมเรียกสั้นๆว่า Beacon แล้วกันนะครับก็ Beacon เนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นไฟที่เขาเรียกว่าเป็นไฟนำทางหรือเป็นไฟบอกสัญญาณเหมือนที่ติดกับบนเครื่องบินนะครับที่เป็นไฟบอกสัญญาณระยะไกลนะครับก็จะมองได้ไกลอยู่ที่ในระยะ3-5 กิโลนะครับตัวอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นตัว Auxiliary Light นะครับก็จะเป็นไฟบอก
บอกตำแหน่งของตัวโดรนที่มีเพิ่มขึ้นมาจากเดิมอีกนะครับก็จะมีอย่างเช่นเราต้องการดูด้านหน้าด้านหลังก็จะมีลักษณะที่เป็นไฟสีแดงสีเขียวนะครับตัวนี้ก็จะมีติดตั้งมาให้เพิ่มนะครับพูดง่ายๆว่าจัดเต็มนะครับในส่วนมาตรฐานการป้องกันนะครับได้เพิ่มจากเดิมนะครับจากเดิมของรุ่นที่ของเขาเนี่ยอยู่ที่ IP43นะครับตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น IP45 นะครับคือป้องกันของแข็งแล้วก็ป้องกันน้ำสาดนะครับก็คือป้องกันได้เต็มที่เลยอาจจะไม่ถึงกับว่าเอาไปจุ่มน้ำนะแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะที่เป็นเขาพูดถึงกรณีที่มีฝนตกนะครับหรือกรณีที่มีการกระเด็นของในกรณีใช้พื้นที่ที่มันสภาวะเลวร้ายเนี่ยสามารถทนมาตรฐานได้ที่ IP45 นะครับเพิ่มมาจากเดิมนะครับรุ่นพี่ว่าทนแล้วนะครับ IP43 ตัวนี้ทนยิ่งกว่านะครับเป็น IP45 นะครับในส่วนของกล้องนะครับก็ทนที่มาตรฐาน IP44 นะครับคือป้องกันน้ำสาดจากรอบทิศทางนะครับตัวโครงสร้างก็โครงสร้างนี่ก็ตั้งแต่รุ่นเดิมอยู่แล้วอ่ะมันจะมีโครงสร้างที่ดีเป็นตัวระบบที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็ระบบตัวเป็นระบบซีนแล้วก็ตัวที่เป็นตัวบอร์ดต่างๆเนี่ยเป็นบอร์ดที่เป็นใช้งานกับของต่างประเทศคือทนความเย็นจัดที่ต่างประเทศจะเป็นหิมะบ้านเราอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องความร้อนนะครับก็ตัวบอร์ดตัวนี้ก็สามารถทนความร้อนแล้วก็ทนความเย็นได้ระดับที่เล็งที่กว้างมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดอาจจะไม่ลงลึกในส่วนนี้นะครับคราวนี้ในส่วนของตัวรีโมทมาที่รีโมทแล้วนะครับรีโมทก็จะมีที่เป็นฟังก์ชันหลักๆที่เป็นประโยชน์นะครับก็คือฟังก์ชันตรวจสอบสถานะโดรนนะครับฟังก์ชันเกี่ยวกับข้อมูลเที่ยวบินต่างๆนะครับก็คือตัว flight data management นะครับการบันทึกเที่ยวบินตัว log file นะครับแล้วก็การจัดการอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วก็มีข้อดีที่เด่นเพิ่มขึ้นมาที่ผมชอบมากเลยคือตัวระบบบันทึกข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็มันใช้ในการแก้ไขปัญหาครับคือในส่วนนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องทำหลังจากที่บินแล้วก็ทางเราต้องมีการเทรนนิ่งนะครับในส่วนของผู้ใช้งานแล้วก็เราก็ต้องทำเองด้วยนะครับในการ after service หรือการบริการหลังจากที่ส่งมอบให้ลูกค้าไปแล้วนะครับในส่วนของระบบ UAL นะครับผมพูดเป็นภาพรวมเลยแล้วกันว่าจากเดิมเนี่ยของรุ่นเดิมเนี่ยก็จะมีที่เป็นแบตเตอรี่แบบ UAL นะครับเขาเรียกเป็น redundant นะครับ redundant ก็คือถ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็เป็นระบบคู่ขนานนะครับเหมือนตัวถ้าเป็นกล้องวงจรปิดเนี่ยก็จะมีฮาร์ดดิสก์2ลูกถ้าลูกนึงเสียนะครับอีกลูกนึงก็จะทำการบันทึกก็คือภาพมันจะไม่หายไปนะครับตัวโดรนก็เหมือนกันครับตัวโดรนเนี่ยทั้งตัว IMU นะครับInitial Measurement Unit เนี่ยแล้วก็ตัวบารอมิเตอร์นะครับวัดตัวระดับของความสูงนะครับแล้วก็เป็นแรงกดอากาศนะครับแล้วก็ตัวคอมพาสเข็มทิศนะครับแล้วก็ตัวระบบ RTK อันเทอร์นาต่างๆเนี่ยเอาเป็นว่าทุกระบบของเขาเนี่ยที่เป็นระบบหัวใจหลักเนี่ยจะมีระบบคู่ขนานทั้งหมดถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดเฟลหรือว่าเกิดเสียเนี่ยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะกลับมารีคัฟเวอรี่ให้ทำงานได้ทันทีนะครับแล้วก็ส่วนของตัวที่เป็นแบตเตอรี่นะก็ยังคงเดิมที่เป็นดูอัลแบตเตอรี่ที่ใช้แบตเตอรี่คู่2ก้อนทำงานควบคู่กันนะครับก็ยังยกมาจากเดิมนะครับส่วนอีกตัวที่ผมเพิ่มที่ผมชอบมากๆก็คือที่การผมเรียกแบบง่ายๆว่าการโยนตัวโดรนอย่างเช่นอีกคนนึงนะครับอย่างผมอยู่ที่จุด A เนี่ยผมทำการบินโดรนไปเมื่อบินสุดเส้นทางแล้วเนี่ยแทนที่ผมจะบินกลับมานะครับผมโยนให้กับอีกคนนึงที่อยู่ปลายทางไกลออกไปอีกรับช่วงโดรนต่อจากผมนะครับแล้วก็บินทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็ไปลงที่จุดปลายทางอีกจุดนึงระยะไกลนะครับก็คือในระยะเวลาที่แทนจะบินกลับมาลงจอดเนี่ยเวลาที่เสียไปในส่วนนั้นเนี่ยเอาไปให้กับผู้ช่วยอีกฝั่งหนึ่งนะครับรับช่วงแล้วก็โดนบินต่อไปทำงานต่อแล้วเป็นอีกจุดหนึ่งได้นะครับอาจจะใช้ในส่วนของการลาดตระเวนนะครับหรือในการที่งานสำรวจระยะไกลนะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากเลยตัวนี้คือถูกใจสุดๆเลยนะครับเป็นการส่วนตัวก็คือตัว T-Propeller Emergency Landing นะครับก็คือว่ากรณีที่ตัวใบพัดโดนนะครับหรือตัวมอเตอร์เนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยครับด้วยความที่มันเป็นโดนสีใบพัดเนี่ยถ้ามันหายไปตัวหนึ่งมันเหมือนหายไป 25% เลยนะครับอัตราการที่โดนจะมีปัญหาตกมีสูงนะครับแต่เจ้าตัวระบบนี้เนี่ยกรณีที่มี4มอเตอร์เนี่ยเกิดมอเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันเสียหรือมีปัญหาเนี่ยอีก3ตัวเนี่ยจะทำการบาลานซ์เพื่อให้โดนเนี่ยสามารถทรงตัวแล้วก็บินกลับฉุกเฉินได้นะครับก็คือโดนจะไม่มีการเสียศูนย์และตกนะครับ
ราะฉะนั้นจะสังเกตว่าตัวระบบที่ทำการด้านความปลอดภัยของเขาเนี่ยสูงมากครับอีกอันนึงก็คือตัว Advanced Intelligence นะครับก็คือในส่วนของตัวโปรแกรมขั้นสูงของเขาเนี่ยหลักๆ ก็จะเป็นการใช้งานอย่างเช่นตัวระบบ Pinpoint Smart Track นะครับ Location Sharing นะครับเดี๋ยวผมพูดเป็นภาพรวมกว้างๆก็คืออย่างเช่นในส่วนของการกำหนดเส้นทางต่างๆก็ยังยกมาเหมือนเดิมแต่ว่าการบินแล้วก็ตัวค่าพิกัดต่างๆเนี่ยมีการอัพเพิ่มมากขึ้นนะครับจะเห็นว่าตัวหน้าจอถ้าใครเคยเล่นรุ่นเก่าๆแล้วเนี่ยครับตัวอุปกรณ์เนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นนะครับที่หน้าจอดิสเพย์แล้วก็อีกอันนึงก็ตัว tracking นะครับใช้ในการบริหารจัดการของกรณีที่เกิดจับรถนะครับจับตัวเรือหรือว่าบริหารจัดการเกี่ยวกับงานด้านจราจรนะครับอันนี้ก็จะเป็น pinpoint นะครับรองรับสูงสุดได้ที่ราวๆ 35,500 นะครับเดี๋ยวผมจำตัวเลขกลมๆไม่ได้ตัวนี้ก็จะเป็น waypoint ทุกอย่างทั้ง waypoint ทั้ง mission recording นะครับทั้งตัว AI support เนี่ยอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นใหม่หมดนะครับอย่าง waypoint ก็เป็นเวอร์ชั่น2นะครับแล้วตัวระบบการทำงานเนี่ยทำกระชับและง่ายขึ้นนะครับเป็น smart inspection นะครับตะกี้ตัวนี้ครับรองรับ waypoint ได้เดี๋ยวขออนุญาตอ่านนิดนึงครับ 65,535 จุดนะครับเอาเป็นกลมๆ ก็คือประมาณ 6,500 65,500 จุดละกันนะครับก็คือมีจุด waypoint ที่ละเอียดสูงมากเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว POI นะครับตัวของระบบ third party ที่มันสามารถให้กับอุปกรณ์หรือว่าpayload ต่างๆนะครับของเรียกว่าค่ายนอกเนี่ยเขาทำมาเพื่อซัพพอร์ตให้กับ DJI ได้นะครับแล้วก็ยังมีลูกเล่นเพิ่มเติมเดี๋ยวตัวนี้ยังไม่ได้พูดลึกเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันจริงๆนะครับในตัวสัมมนาออฟไลน์นะครับมาบินโดนแล้วก็ทดสอบโดนแล้วก็เล่นโดนจริงๆเลยนะครับก็จะเป็นการเกี่ยวกับการอินสเปคชั่นในแนวตรงคือวัดในแนวตรงนะครับการสำรวจเสานะครับก็ตัวแล้วก็ตัวไลน์มิชชั่นเรคคอร์ดนะครับให้มันถ่ายแบบระดับโปรเฟสชันนอลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการถ่ายภาพนะครับอาจจะไม่ได้ลงลึกเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของดิสเพย์ที่มีการเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะมีทั้งแนวตั้งแนวนอน horizontal vertical ต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของระดับความสูง altitude นะครับก็สังเกตว่ามันจะมีตัววัดระยะเหมือนเครื่องบินนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้ก็พูดไปแล้วนะครับตัวการ dual control นะครับการคอนโทรลระหว่าง2จุดนะครับอันสุดท้ายนะครับในส่วนของ extension stability นะครับ andOpenness นะครับคือการรับรองส่วนขยายแล้วกันนะครับก็คือในส่วนนี้เนี่ยรองรับให้กับลูกค้าเนี่ยนำไปพัฒนาต่อไม่ว่าจะเป็นตัว Mobile SDK นะครับตัว Onboard SDK แล้วก็ตัว Payload นะครับอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยเขาเปิดเป็น Open Source ให้สามารถนำไปพัฒนาใช้งานต่อในระดับองค์กรต่างๆนะครับแล้วก็อย่างเช่นกรณีนี้ก็จะเป็นตัว Payload SDK ก็คือค่ายนอกเขาทำอุปกรณ์เข้ามารองรับบางตัวเนี่ยอาจจะเป็นอุปกรณ์เฉพาะทางจริงๆนะครับอาจจะพูดง่ายไม่ใช่ตัวกล้องตลาดนะครับอย่างเช่นกล้องวัดตัวแก๊สนะครับตัวกล้องdetection ตัว multi spectrum นะครับค่าดัชนีพันธุ์พืชต่างๆนะครับเป็นกล้องแบบ5เลนอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ยังมีตัวสปอตไลท์ไมโครโฟนนะครับเยอะแยะไปหมดเลยคราวนี้บางส่วนเนี่ยก็จะมีผู้ผลิตจากบริษัทอื่นๆเนี่ยผลิตเข้ามาซัพพอร์ตให้กับทาง DJI นะครับโดยใช้มาตรฐานให้เข้ากับทาง DJI นะครับครับสรุปสุดท้ายตัวหลักๆอันนี้ก็จะเป็นสเปคของเขานะครับตัวน้ำหนักของเขาก็ประมาณ6กิโลกรัมนะครับตัวเทคออฟสูงสุดอยู่ที่ประมาณ9กิโลกรัมนะครับบินได้อยู่ที่55นาทีแม็กซิมัมนะครับแล้วก็ตัวแม็กซ์สปีดเนี่ยอยู่ที่23เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ตัว IP นะครับมาตรฐานการป้องกันอยู่ที่45นะครับแล้วก็ตัวค่าวินลิซิตนะครับการทนหลั่นลมอยู่ที่15เมตรต่อวินาทีนะครับระยะกำลังไกลสูงสุดเนี่ยได้ที่15กิโลกรัมนะครับแต่ของที่15กิโลเมตรนะครับแต่ของที่ประเทศไทยเนี่ยมาตรฐานเราจะใช้แบบเป็น CE นะครับเราจะอ้างอิงอยู่ที่8กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคสของต่างประเทศตะกี้ในเบื้องต้นเนี่ยเราโชว์สไลด์มาแล้วก็คือเป็นสไลด์ที่เราทำงานนะครับก็จะเป็นเคสในประเทศไทยละกันอันนี้ก็จะเป็นเคสของทางต่างประเทศนะครับก็จะมีเป็นทีมที่เขาเข้าไปทำงานในพื้นที่อันนี้ก็จะเป็นตัวดับไฟป่านะครับอันนี้อยู่ที่เมือง
Fosthen นะครับก็ตัวนี้เนี่ยมีทีมงานทั้งหมด42ทีมเลยนะครับเข้าไปใช้งานโดยใช้เจ้า Enterprise เนี่ยครับใช้ในการดับไฟนะครับเป็น case study นะครับของเมืองนอกนะครับแล้วก็อยู่อันนี้ยังเป็นเคสเดิมนะครับเห็นว่าอันนี้จะเป็นภาพ low light นะครับก็คือตัวแสงที่มันมีแสงต่ำมากแต่ว่ากล้องธรรมดาก็มองเห็นนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นไม่ต้องใช้ในส่วน thermal ก็สามารถมองเห็นได้นะครับเป็นแสงต่ำนะครับโอเคครับในส่วนของตัวของด้านอุตสาหกรรมพลังงานนี่จะเป็นเคสของเมืองนอกนะครับก็จะมีการใช้อันนี้อยู่ที่ในส่วนของเวอร์มอนต์นะครับก็จะเป็นเหมือนสไลด์ที่เราให้ดูในตอนต้นก็จะเป็นเคสของทางประเทศไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นของเมืองนอกนะครับโอเคครับอันนี้ก็จบแล้วนะครับในส่วนของการแนะนำนะครับต่อไปนะครับก็มีขอเชิญชมนะครับมีตัววิดีโอเปรียบเทียบนะครับการทำงานเป็นโครงสร้างคร่าวๆนะครับของตัว M 200นะครับกับตัว M 300 RTK นะครับตัวนั้นจะเป็นตัว M 200เป็น M 210 RTK นะครับก็คือเป็นตัวท็อปของรุ่น M 200แล้วก็ตัวรุ่นนี้นะครับเป็นก็คือตัว M 300 RTK นะครับเดี๋ยวไปชมวิดีโอกันได้นะครับไหนๆแล้วก็ประกอบเจ้าตัว M 300 RTK แล้วเนาะลองมาเทียบกันเลยกับ M210 RTK ขนาดนี้มันต่างกันเยอะเลยนะแล้วน้ำหนักล่ะต้องดูน้ำหนักอ่ะตัวนี้มันเท่ากันนะฮะเท่ากันตัวมันแบบใหญ่กว่ากันแต่น้ำหนักมันเท่ากันโอเคก็ความรู้สึกนะตัวนี้นะครับเห็นว่ามันกว้างกว่ากันเยอะเลยที่เห็นชัดเจนเลยคือตัวใบตัวนี้อยู่ข้างบนเนาะอันนี้อยู่ข้างล่างก็ดีคือเก็บใส่กล่องไม่ต้องถอดใบออกอ่ะใบพับได้นะครับต้องถอดใบออกถึงจะเก็บใส่กล่องได้ตัวนี้ตัวเสา RTKตัวนี้ติดมาให้เลยข้างบนนะครับนอกจากใบอยู่ข้างล่างแล้วต่อ RTK ก็จะเป็นติดมากันเลยส่วนตัวนี้ต้องพับของ110 RTK ต้องหมุนแล้วก็พับลงมาตรงนี้ตัวรีโมทก็จะเป็นแบบแบตเตอรี่ที่ใส่แบตเตอรี่แล้วมันจะมีตัวกระเด้งนี่นะครับกดจักอันนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นแบบคลิปล็อกอันนี้คือการหลุดแบบแมคานิกพื้นฐานเลยอันนี้จะเป็นตัวสปริงล็อกข้างในนะครับแล้วก็สิ่งที่เหมือนกันคือตัวล็อกที่เป็นแบบหมุนตัวที่ล็อกขาสกีเป็นตัวคลิปแล้วก็ล็อกลงมานะครับจะเป็นหมุดยึดแล้วก็ปึ๊บดึงขายี้ออกโอ้แค่ขากันก็คนละไซส์นะฮะคนละไซส์เนาะอันนี้ขาในตัวใหญ่กว่าส่วนตัวขาตัวนี้จะเป็นแบบเกียร์หมุนล็อกนั่นจริงอย่างนี้นะครับเจ้ารีโมท M 300 RTK ตัวมันก็ใหญ่จริงแต่รีโมทมันเล็กกว่ารีโมทมันเล็กตัวนี้มันจะรีโมทเหมือน Mavic 2 Mavic 2จะใช้ครับผมมันจะมีตัวสแตนตัวนี้อีกชุดหนึ่งที่มันต่างจากตัว Mavic 2 Enterprise Dual นะครับตัวนี้เห็นว่าไซส์มันต่างกันเยอะเลยอันนี้น้ำหนักก็จะเยอะสลับกันเนาะรีโมทเบานะครับมันหน้าจอ M 210 RTK หน้าจอเขาจะมีให้เลือก2ไซส์ตัว 5.5 นิ้วแล้วก็อันนี้เป็น 7.8ตัวนี้นะครับเจ้านี้เปลี่ยนได้เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นล็อกมาเลยนะครับบิวอินมาเลยบิวอินมาเลยด้านหลังนะครับตัวนี้จะมีลูกเล่นค่อนข้างเยอะกว่าถ้าเป็นตัวเดิมแต่พอร์ตที่ให้มาก็คล้ายๆกันนะครับมี HDMI มีในส่วนของตัวช่อง USB ไมโครSD card ดูด้านหลังตัวเสาอันนี้สั้นกว่านะครับในส่วนของลูกเล่นที่เป็นอุปกรณ์ด้านข้างเจ้าตัวของญี่ปุ่นจะมีเยอะกว่านะครับอันนี้อาจจะเป็นตัวฟังก์ชันที่ต้องมากดตรงข้างหน้านี้แทนนะครับจะได้เรื่องความคล่องตัวแบตเตอรี่ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ต้องใส่2ก้อนตัว WB 37เนี่ยต้องใส่ให้กับตัวรีโมทเซนเดนต์อีกอันนึงก็คือต้องมาใส่ที่ตัวจอคริสตัลสกายด้วยนะครับรีโมทของ300 RTK เนี่ยใช้ตัวเดียวส่วนการใช้งานฟังก์ชันเขาใช้งานเหมือนกันโอเคอันนี้นะครับดูโครงสร้างคร่าวๆเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาค่อยมาดูส่วนประกอบอื่นๆแล้วก็ตัวฟังก์ชันน้องต่างอะไรกันบ้างนะครับโอเคครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณวิทยากรรูปหล่อของเรานะคะคุณธนวัฒน์หรือว่าพี่วีนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อกี้สำหรับความรู้นะคะเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่เราได้รับนะคะจากทางวิทยากรนะคะหลังจากนี้นะคะเราเนี่ยจะมีการตอบคำถามกันนะคะโดยพี่วีจะเป็นผู้ตั้งคำถามนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าทางบ้านนะคะเป็นคนตอบคำถามนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราเนี่ยได้รับคำถามเข้ามาจากท
ทางลูกค้าทางบ้านเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะพี่วีคะคำถามค่ะครับผมก็ตัว operation ถามว่า operation temperature นะครับก็มันอยู่ที่ลบ20องศาถึง50องศานะครับมีคำถามเข้ามา4คำถามนะครับจริงๆมีหลายคำถามใช่ไหมครับแต่ว่าเอามารวมกันก็คือบางคำถามถามมาเยอะนะครับตะกี้เป็นส่วนของ temperature ก็คืออุณหภูมิใช้งานนั่นแหละนะครับขนาดกำลังปฏิบัติงานอีกอันนึงก็คือน้ำหนักบินสูงสุดกับ payload ต่างกันอย่างไรคือน้ำหนักบินสูงสุดก็คือหมายถึงว่ารวม payload ไปด้วยครับ payload ก็คือว่าตัวเครื่องเนี่ยเป็นลำเปล่านะครับแล้วก็จะมีตัวอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปอย่างเช่นตัว payload แล้วก็อย่างเช่นตัวแบตเตอรี่นะครับก็คือ maximum ที่มัน take off ทั้งหมดที่มันรับได้นะครับเมื่อกี้บอก9กิโลคือทุกอย่างอะใส่อาจเต็มเลยขึ้น9กิโลนะครับแต่ถ้านับเฉพาะตัว payload ก็คือตัวกล้องก็ได้นะครับก็คือมันจะได้อยู่ที่ 2.7 กิโลนะครับอันนี้ยังไม่นับรวมตัวแบตเตอรี่อีกแบตเตอรี่นับรวมไปกับ maximum take off ไปแล้วนะครับง่ายๆ payload ก็คือเฉพาะกล้องนะครับตัวน้ำหนักบินสูงสุดก็คือทั้งหมดรวมกันใส่ขึ้นไปบินทั้งหมดบนอากาศนะครับน้ำหนักการบินคืออะไรน่าจะเป็นเหมือนข้อเมื่อสักครู่นี้เนาะว่าก็น่าจะเป็นตัว maximum take off กับตัว payload นะครับก็คืออุปกรณ์ที่ยกขึ้นไปทั้งหมดกับตัวอุปนับแยกอุปกรณ์ที่มันจะใช้นะครับการรับน้ำหนักการบินสูงสุด9กิโลคือการรับน้ำหนักแบบไหนก็จะเหมือนคำถามเมื่อสักครู่นี้แหละครับก็คือจับอุปกรณ์ทั้งหมดคือมีตัวโดรนเอาใบพัดเอาตัวแบตเตอรี่2ก้อนนะครับแล้วก็ตัวกล้องนะครับเราจะใส่กล้องไป3ตัวเลยก็ได้นะครับยกขึ้นไปก็คือทั้งหมดที่มันลอยอยู่บนอากาศนั่นก็คือน้ำหนักการบินสูงสุดครับที่ตัวโดรนมันรับได้นะครับค่ะสำหรับลูกค้าที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะถ้ามีคำถามเนี่ยสามารถถามเราเข้ามาได้เลยนะคะโดยการกดตรงอีโมจิชันนะคะตัวเล็กๆข้างล่างที่เป็นรูปหน้าคนนะคะส่งสติกเกอร์มาให้เราเนี่ยเป็นการให้เราเห็นว่ามีการถามเข้ามานะคะมีถามมาเพิ่มเติมว่าส่งอุปกรณ์ยังชีพเนี่ยนะคะสามารถรับน้ำหนักได้เท่าไหร่นะคะอันนี้น่าจะไม่ใช่ตัวที่พูดวันนี้ก็คือตัว M300RTK นะครับก็จะเป็นตัว M600 นะครับมันจะมีตัวสำรวจจะเน้นตัวเล็กๆคล่องตัวนะครับติดอุปกรณ์เข้าไปดูพื้นที่ก่อนนะครับอีกตัวนึงที่เป็นตัวใหญ่เนี่ยก็คือพอเรารู้จุดแล้วไอ้ตัวใหญ่จะตามยกของเข้าไปให้นะครับถ้าไอ้ตัวใหญ่เนี่ยตัวที่ใช้งานเยอะที่สุดนะครับที่เราใช้เนี่ยจะเป็นรุ่นตัว M600 Pro นะครับตัวนี้รับน้ำหนักได้ที่6กิโลกรัมนะครับจำง่ายนะครับ M600 รับได้6กิโลนะครับส่วนจะมีรุ่นที่รับมากกว่านี้ก็จะเป็นรุ่นที่เป็นรับน้ำหนัก10กิโลกรัมนะครับอันนั้นจะเป็นรุ่นบิน4กับบิน8หรือตัวโดนเกษตรก็เหมือนกันครับรับน้ำหนักได้10กิโลลิตรนะครับก็อย่างโดนเกษตรเนี่ยครับมันจะใส่ทั้งน้ำแล้วก็ไปบินพ่นน้ำยานะครับแล้วก็ส่วนตัว M600 เนี่ยจะแบกอุปกรณ์พวกถุงยางชีพหรือของที่เราต้องการเนี่ยเข้าไปในพื้นที่นะครับก็จะมี6กับ10ละกันนะครับตามน้ำหนักที่โดนนะครับยิ่งรับน้ำหนักมากขึ้นนะครับตัวโดนก็จะเป็นตัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็นรุ่นใหญ่เหมือนรถยนต์มีรถ4ล้อรถ6ล้อรถ10ล้อนะครับรถจะใหญ่ขึ้นก็รับน้ำหนักได้มากขึ้นกำลังเครื่องก็เยอะขึ้นครับตัวฝุ่นและควันมีผลต่อการบินไหมคะนี่เป็นคำถามจากลูกค้าทางบ้านค่ะพี่วีจริงๆฝุ่นและควันไม่ค่อยมีผลนะครับที่มีผลจริงๆจะเป็นเรื่องลมนะครับลมกับฝนเนี่ยครับมีผลนะครับถ้าเป็นลมปกติอะครับก็มันจะมีค่าที่เขาเรียกว่าบินรีซิสหรือค่าทนกำลังแรงลมของตัวเครื่องนะครับแล้วก็ไปเช็คจริงๆตอนที่มีถ้ามีการอบรมเนี่ยมันจะมีในส่วนของการอบรมในส่วนนี้ด้วยนะครับก็คือในส่วนของมาตรฐานความปลอดภัยนะครับตัวระบบการดูห้วงอากาศยานแล้วก็การดูห้วงอากาศแต่หลักๆนะครับคือฝุ่นและควันตะกี้ที่ถาม
ไม่ค่อยมีผลมีผลตอนสกปรกฝุ่นเยอะเดี๋ยวต้องเช็ดหน่อยนะครับแล้วก็การเมนเทนแนนซ์แต่ว่าหลักๆคือลมแรงเนี่ยมีผลสุดๆนะครับค่ะลูกค้าสนใจถามคำถามนี่สามารถถามมาได้เลยนะคะโดยการเปิดไมค์เหมือนที่ฝุ่นบอกไปเบื้องต้นนะคะเมื่อกี้ให้กดตัวอีโมจิชันนะคะซึ่งคนที่มีคำถามสำหรับถามเข้ามานะคะเราจะมีแจกรางวัลนี่เลยค่ะพี่วีรบกวนช่วยถือหน่อยจ้ะใช้เลยนี่จ้ะใช้พี่วีเลยนะเป็นนาฬิกานะคะของแบรนด์ดิจิตอลโฟกัสนะคะลิมิเต็ดอีดิชั่นไม่มีขายที่ไหนเลยนะคะตรงนี้เนี่ยมีแค่ที่ดิจิตอลโฟกัสเท่านั้นนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่บ้านมีเรือนหนึ่งใช่ไหมคะทำยังไงไปถึงจะได้คะพี่วีตัวนี้ก็ทำงานหนักครับแล้วบอกว่าถ้างานนี้สำเร็จเนี่ยขอรางวัลเป็นอันนี้ได้ไหมอ๋อโอเคคือทำงานเพื่อแลกนาฬิกาเลยนะอันนี้แบบต้องบอกว่ามีความพยายามมากในความที่อยากได้นะคะมีคำถามมาอีกค่ะพี่วีพื้นที่ป่าหรือภูเขามีปัญหาเรื่องสัญญาณมีครับมีจริงๆตัวที่มีสัญญาณเนี่ยป่าภูเขานะครับแล้วก็ในเมืองเนี่ยมีผลของสัญญาณเนี่ยคือแตกต่างกันอย่างในเมืองจะมีสัญญาณกวนนะครับแต่ป่ามันจะมีผลเรื่องของการเข้าถึงสัญญาณของตัว GPS หรือการส่งสัญญาณของตัวรีโมทคอนโทรลนะครับเพราะมันสะท้อนเยอะแล้วก็มันมีเขาเรียกว่าอาจจะเหมือนกันอับสัญญาณนะครับแล้วก็ในส่วนของความชื้นแล้วก็ในส่วนของต้นไม้ภูเขาที่มันบังเนี่ยไอตัว GPS ของโดนเนี่ยมันจะรับตัวสัญญาณดาวเทียมได้ยากครับมีซื้อประกันอุบัติเหตุไหมมีครับมันจะมีตัวที่เป็นประกันปกตินะครับแต่ถ้าต้องการซื้อประกันอุบัติเหตุเพิ่มเนี่ยของเราก็จะมีซัพพอร์ตให้นะครับสูงสุดที่เคยทำก็คืออยู่ที่ประกัน10ล้านนะครับก็จะมี1ล้านมี2ล้านมีเลือกไปเรื่อยๆนะครับสูงสุดก็คืออยู่ที่10ล้านที่เคยทำนะครับกรณีใบพัดเสียไปตัวนึงนะคะระหว่างบินเนี่ยเราจะสามารถทำงานได้ต่อไหมตัวนี้พี่วีแนะนำหน่อยค่ะตะกี้ครับที่แจ้งมันจะมีระบบตัวทีโพพาร่าครับก็คือ3ระบบ3ใบพัดคือถ้ามัน4ตัวแล้วมันดับไป1ตัวเนี่ยอีก3ตัวเนี่ยจะกลับมา recovery ก็คือใช้ในการบินฉุกเฉินคือมันจะพยายามทรงตัวให้เยอะที่สุดนะครับเป็นการปรับระดับของตัว ESC ตัว Electronic Speed Control ของตัวมอเตอร์ครับให้มันเกิดบาลานซ์นะครับมันจะเฉลี่ยค่าไปคือมันไม่ได้บินเพื่อบินกลับไปทำงานแต่มันบินเพื่อมากลับมาลงจอดฉุกเฉินครับไม่วางนาฬิกาแล้วค่ะล่าสุดคือไม่มีการวางนาฬิกาแล้วนะคะคำถามต่อไปค่ะพี่วีมองไม่ค่อยเห็นค่ะตัวเล็กการสำรองแบตในการกลับบ้านจริงๆฟังก์ชันนี้มันเป็นฟังก์ชันพื้นฐานของตัว DJI เลยอยู่แล้วนะครับมันจะอยู่ในส่วนของที่เป็น Return to Home ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับเอาเป็นว่าเราต้องไปตกลงกับโดรนก่อนที่จะบินว่าจะให้มันทำยังไงนะครับมันจะมีการแจ้งเตือนระยะที่มันเป็นระยะปลอดภัยสีเขียวนะครับแล้วก็ระยะที่แจ้งเตือน warning นะครับสีเหลืองแล้วก็ระยะแบบว่าระยะแบบฉุกเฉินแล้วครับเป็นสีแดงไอ้ระยะสีแดงเนี่ยครับที่โดรนมันจะตัดสินใจเองอัตโนมัติโดยไม่สนใจเราละนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องไปตั้งกับมันก่อนว่าถ้าแบตจะหมดเนี่ยคุณจะทำยังไงคุณจะลงจอดฉุกเฉินไหมคุณจะบินกลับบ้านเลยคุณรอสัญญาณนะครับแต่ส่วนใหญ่คนก็จะตั้งว่าให้มันบินกลับฉุกเฉินนี่แหละนะครับส่วนความฉลาดในการบินกลับฉุกเฉินหรือว่าบินลักษณะที่ return to home หรือบินกลับบ้านเนี่ย อยู่ที่รุ่นโดนละกันครับถ้ารุ่นเก่งๆรุ่นใหม่ๆนะครับตัวเซนเซอร์เขาเยอะเขาบินหลบหลีกได้นะครับแต่บางถ้าเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นเก่าเนี่ยอาจจะไม่ได้บินหลบหลีกแต่จะบินขึ้นสูงก่อนเพื่อหลบแนวต้นไม้หรือตึกแล้วก็บินตรงดิ่งหาเราแล้วก็ลงจอดครับพี่คะทีนี้เนี่ยความเร็วเดี๋ยวพอถามถึงนี้แล้วก็ขายของก่อนก็ตะเกียบแต่วันนี้ที่คุยตัว M300 ก็คื
มันบินหลบหลีกครับมันมีเซ็นเซอร์รอบลำเลยแล้วมันจะบินกลับเองแต่ว่าถ้าเรากดเองก็ได้นะครับหรือว่าให้โดนมันตัดสินใจเองก็ได้แต่ว่าต้องอยู่ในสีเหลืองนะครับอันนี้เป็นตัวระบบหลบหลีกที่ดีที่สุดณปัจจุบันครับระบบ360องศาค่ะเมื่อกี้ถามค้างไว้ก็คือมีลูกค้าสอบถามมาว่าตัวแรงลมเนี่ยคือเราโดนเนี่ยมันจะรับได้เท่าไหร่มันต้องแบบแรงขนาดไหนถึงจะรับได้แล้วรับไม่ได้มันจะแจ้งเตือนก่อนครับคือโดนแต่ละรุ่นมันทนกำลังลมไม่เท่ากันครับเขาเรียกว่า wind resistance นะครับ อย่างโดนรุ่นเล็กๆก็ใบพัดกำลังมันน้อยครับแล้วก็มันสู้ลมได้ไม่มากเหมือนเรือครับเรือเล็กที่ตูนเขาบอกว่าเรือเล็กควรออกจากฝั่งจริงๆผมเถียงนะเรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่งออกไปมันก็จมมันก็ล่มครับตัวโดนเหมือนกันไม่ใช่ครับถ้าขึ้นมันแรงครับเรือเล็กมันก็จะไปไม่ไหวมันก็จะจมก่อนแต่ว่าถ้าขึ้นมาแรงอ่ะถ้าเป็นเรือลำใหญ่กำลังสูงๆมันก็ยังฝ่าไปได้นะไอ้โดนก็เหมือนกันครับถ้าลำเล็กๆหรือระบบกำลังมอเตอร์ของเขาน้อยเนี่ยมันเขาสู้แรงลมได้ไม่มากนะครับแล้วมันอยู่ที่ตัวโปรแกรมในการคำนวณของโดนด้วยนะครับมันจะคำนวณระยะสู้แรงลมถ้ามันสู้ไม่ไหวก็คือมันก็จะพลิกหรือมันก็จะเสียบาลานซ์แล้วมันก็จะตกนะครับแต่ว่าตัวของถ้ารุ่นที่เป็น Enterprise หรือรุ่นใหญ่ๆเนี่ยมันจะสู้แรงลมได้ดีเพราะกำลังมอเตอร์มันสูงระบบใบพัดมันตัดอากาศได้ดีนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ40กิโลนะครับกลมๆแล้วแต่รุ่นนะครับค่ะอันนี้นะคะอีกอันหนึ่งเป็นคำถามถามตามคนนี้คือกรณีบินลาดตระเวนกลางคืนเนี่ยเพื่อรักษาความปลอดภัยเนี่ยได้ไหมคะตัวนี้เนี่ยจะมีประกันคุ้มครองไหมเอ่ยพี่บีตามกรณีบินวัดตะเวนตอนคืนนะครับเพื่อความปลอดภัยจริงๆคนที่ใช้จริงผมบอกได้เลยว่าจะมีอยู่4หน่วยงานครับก็คือเป็นพี่ๆนะครับที่เราได้ไปทำงานร่วมกันแล้วก็จะมีพี่ตำรวจนะครับเพราะมันต้องบินกลางคืนค่ะมันต้องค้นหาคนร้ายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือของทหารใช้เพื่อตรวจสอบลาดตระเวนนะครับแล้วก็อันนี้จะบินโหดเลยแหละบินในภูเขาบินมีฝนมีพื้นที่ที่แบบเสี่ยงมากนะครับแล้วก็อีกหน่วยงานหนึ่งนะครับก็คือของศุลกากรนะครับดูพวกรอบเข้าเมืองแล้วก็อีกหน่วยงานหนึ่งก็จะเป็นของกรมทรัพยากรป่าไม้นะครับแต่ถามว่ามันผิดกฎหมายไหมคือจริงๆกฎหมายเขาไม่ให้บินตอนกลางคืนแหละแต่ว่ามันเป็นงานด้านความมั่นคงเนาะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้งานเพื่อประโยชน์ในประเทศเนี่ยก็ใช้คำว่าอนุโลมได้แหละนะครับขอบคุณมากครับร่วมสัมมนากับเราเนี่ยถ้าต้องการติชมหรือแก้ไขเนี่ยสามารถแจ้งเรามาได้เลยนะคะเราจะนำนะคะความคิดเห็นของลูกค้าเนี่ยทุกท่านนะคะไปปรับปรุงแก้ไขใช้ในครั้งต่อๆไปนะคะนี่ก่อนจบนะครับคุณผู้กำกับสุดเที่ยวบีบมาอีกแล้วนะครับว่าเร็วๆนี้นะครับเราก็จะมีงานสัมมนาแบบนี้อีกก็มีเก่าใช่ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ติชมมาได้ครับเขาจะนำไปปรับปรุงนะครับก็จะมีทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะครับออนไลน์ก็จะเหมือนแบบวันนี้ครับส่วนของออฟไลน์เนี่ยจะเป็นตัวเวิร์กช็อปอย่างตัวออฟไลน์ที่เป็นเวิร์กช็อปของต่อจากงานนี้นะครับก็คือจะเป็นเวิร์กช็อปของเจ้าตัว M300RTK นี่แหละบาติสTRTK ตัวนี้ก็ใครสนใจนะครับก็รีจิสเตอร์เข้ามานะครับแล้วก็เข้ามาเล่นมาเทสมาดูของจริงนะครับมาลองบินมาทุกอย่างอยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญนะครับมาจัดเต็มกันได้เลยนะครับอยากเล่นนะครับแล้วก็งานที่เราเริ่มจะมีเร็วๆนี้นะคะก็จะเป็นงานสัมมนาเกี่ยวกับตัว MBVR นะคะของระบบติดรถนะคะเป็นไม่ว่าจะเป็นรถบัสนะคะรถขนส่งน้ำมันรถขนส่งต่างๆนะคะที่เราใช้ตัวนี้นะคะในการติดนะคะมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็รบกวนลูกค้าทุกท่านเนี่ยติดตามเพจ Facebook ของบริษัทดิจิตอลโฟกัสนะคะเพื่อที่จะได้เห็นอัปเดตนะคะงานต่างๆตลอดนะคะระยะเวลาเนี่ยมันก็ล่วงเลยมาพอสมควรแล้วนะคะต้องเรียนเชิญนะคะคุณสมชายจักษุนะคะกล่าวปิดงานค่ะ
ตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะที่สละเวลาในการที่มาฟังการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด M300 ของ DJ นะครับดังที่กล่าวตอนแรกผมมีความมั่นใจว่าท่านจะได้รับความรู้และมุมมองที่เปิดกว้างมากขึ้นในการนำโดน DJ ไปใช้ในหน่วยงานของท่านนะครับในกรณีท่านสนใจนะฮะท่านสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือ SI ที่ดูแลท่านนะครับเราก็พร้อมที่จะส่งผู้เชี่ยวชาญไปให้ความรู้ในรายละเอียดมากขึ้นนะครับในการกำหนดงบประมาณในการทำ TOR แก่ท่านนะครับตามที่อยู่ทางท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับขอขอบพระคุณคุณสมชายนะคะแล้ววันนี้นะคะทางเรานะบริษัทดิจิตอลโฟกัสนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจนะคะเข้าร่วมสัมมนานะคะกับเราในวันนี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดเนี่ยทางเราและทีมงานนะคะต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะทางเราเนี่ยมีสินค้านะคะมากมายเนี่ยนำมาจำหน่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ DJI นะคะกล้องไฮวิชั่นหรือที่เป็นยอดนิยมในตอนนี้นะคะก็คือกล้องโทโมตรวจจับความร้อนนะคะเหมาะกับสถานการณ์ตรงนี้มากนะคะลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อได้นะคะทางเพจ Facebook บริษัทดิจิตอลโฟกัสหรือสนใจสมัครตัวแทนจำหน่ายนะคะสอบถามสินค้าก็โทรได้ที่021368989นะคะและอีกอย่างนึงนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ